สำหรับทิศทางราคาทองคําเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับราคามีลักษณะของการทิ้งตัวหรือมีลักษณะของการอ่อนตัวลงครับราคาทองคาวันนี้เนี่ปิดลบถึง22เหรียญดอลลาร์ต่อทรอซอนจากระดับสูงสุด1,853ราคาลงมาโลถึงบริเวณ1,825เหราาียญดอลลาร์ต่อทรอซออน1,825น่าจะเป็นระดับต่ำสุดของทองคำในสัปดาห์นี้นะครับขณะที่ระดับสูงสุดของราคาทองคำ <c oughs> ในสัปดาห์แรกของปี น่าจะอยู่บริเวณ1,865เหรียญดอลลาร์ต่อ t ทสสออนครับทางนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าราคาทองคําเริ่มมีแรงขายทํากําไรสลับกลับลงมาอย่างชัดเจนหลังจากช่วงต้นสัปดาห์หลังจากเปิดปีใหม่มานะครับราคาขึ้นไปที่บริเวณ1,865เหรียญดอลลาร์ต่อ t ทสสออนแล้วก็ราคาเนี่ยเริ่มมีลักษณะของการเด้งหรือมีการดิดตัวกลับหลังจากลงไปโลที่บริเวณ1,825นะครับ มาเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ๆกับบริเวณ1830กลางๆ1830ปยปลายๆทางนี้เนี่ยเหตุผลที่ราคาทองคําปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงส่วนหนึ่งมาจากนักลงทุนกลับมาวิตกกงวลว่าธานาคารกลางสหรัฐอาจจะมีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอย่างต่อเนื่องหรือว่าเฟดอาจจะมีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในระดับ50บเบสิสพอยต์ในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้หลังจากมีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP มีสัญญาณของความแข็งแกร่งหรือตัวเลขการจ้างงานดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้สอดคล้องกับการเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์ที่มีการปรับตัวลดลงแนวโน้มตัวเลขการจ้างงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าภาคการจ้างงานในฝั่งสหรัฐมีสัญญาณของการเติบโตหรือขยายตัวขึ้นแต่อย่างไรก็ตามในคืนวันศุกร์เวลาประมาณสองทุ่ม30นาทีตามเวลาประเทศไทย นักลงทุนยังคงจับตาดูการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรอัตราการว่างงานและก็ไรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงว่าจะสอดคล้องกับตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนหรือเปล่าเพราะหากตัวเลขบ่งชี้ว่าภาคตลาดแรงงานในฝั่งสหรัฐมีสัญญาณของการฟื้นตัวในระดับที่แข็งแกร่งเกินกว่าคาดการหรือเกินกว่าประเมินเอาไว้ปัจจัยดังกล่าวจะยิ่งกลับมากดดันให้ทองคําอ่อนตัวลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ถ้าทิศทางหรือโมเมนตัมของตลาดแรงงานไม่ได้สอดคล้องกันหรือมีสัญญาณของการชะลอตัวหรือปรับตัวลดลงปัจจัยดังกล่าวจะหนุนให้ทองคามีการรีบาวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นได้เช่นกันสําหรับปัจจัยที่อยากจะให้จับตานะครับก็คือการเปิดเผยหรือรายงานตัวเลขภาคตลาดแรงงานในค่ําคืนนี้นะครับนักลงทุนเนี่ยมีการจับตาอย่างใกล้ชิดก่อนหน้านี้มีการประเมินหรือมีการคาดการณ์นะครับว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรจะมีการเปิดเผยหรือรายงานออกมาอยู่ในระดับ200,000ตำแหน่งหรือว่าต่ำกว่าระดับ200,000ตำแหน่งจากครั้งก่อนหน้าเนี่ยที่ระดับ2 6 3 0 0 0ตำแหน่งซึ่งถ้าเป็นไปตามที่ตลาดคาดการหรือประเมินจริงอาจจะเป็นปัจจัยบวกหรือหนุนกับทองคำแล้วก็จะขัดแย้งกับตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP ทองคำมีโอกาสฟื้นตัวหรือมีโอกาสรีบาวขึ้นได้นอกจากนี้คอนเซนซซสหรือการคาดการยังมีการคาดการนะครับว่า รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงอาจจะมีสัญญาณของการชะลอตัวลงจากครั้งก่อนหน้าบวก0.6ครั้งนี้น่าจะมีการบวกขึ้นมาเพียงแค่0.4ถ้าตัวเลขรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงมีสัญญาณของการดปตัวลงหรือชะลอตัวลงก็สะท้อนให้เห็นว่าภาคตลาดแรงงานไม่ได้ตึงตัวจนมีความจําเป็นที่จะต้องขยับหรือปรับขึ้นค่าแรงดังนั้นก็อาจจะเป็นตัวเลขอีกหนึ่งที่สวนทางกับตัวเลข ADP ได้เหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นจากสถิติโดยรวมโดยส่วนใหญ่ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรอัตราการว่างงานแล้วก็รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงมักจะสวนทางกับตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้ราคาทองคําในช่วงเช้าวันศุกร์มีการรีบาหรือมีการฟื้นตัวขึ้นแต่การขยับหรือการปรับตัวขึ้นของทองคําก็ยังไม่ได้ไกลมากนะักพอนักลงทุนยังคงกังวลหรือย,ยังคงกลัวว่าถ้ามีการเปิดเผยตัวเลขออกมา ไม่ได้เป็นไปตามที่คอนเซนััสคาดการไว้ราคาทองคํำอาจจะอ่อนตัวหรือมีโอกาสย่อตัวลงต่อได้เช่นกันเพราะหากตลาดแรงงานมีที่ทางแข็งแกร่งจริงทั้งตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP ตัวเลขนอนฟาร์มหากดีด้วยก็จะยิ่งยืนยันหรือสนับสนุนให้มีโอกาสที่เฟดจะขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับ50เบสิสพอยในเดือนกุมภาพันธ์ทางนี้ทางนั้นอีกหนึ่งปัจจัยที่อยากจะให้จับตา ก็คือการออกมาแสดงความเห็นของบรรดาเจ้าหน้าที่หรือประธานเฟดสาขาต่างๆหลังจากวันนี้เราเริ่มเห็นประธานเฟดสาขาเริ่มออกมาสนับสนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐยังคงเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแม้ว่าจะมีทิศทางหรือโมเมนตัมของอัตราเงินเฟ้อที่มีสัญญาณของการชะลอตัวลงสัญญาณและทิศทางดังกล่าวยังคงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ยังคงทําให้ตลาดยังคงคาดการณ์ว่าแนวโน้มการขยับหรือการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของเฟดจะยังคงดําเนินต่อไป แม้ว่าภาพโดยรวมของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐจะเริ่มผ่อนคลายจากความวิตกกังวลต่อภาวะเงินเฟอ้อก็ตามทั้งนี้ทั้งนั้นกระแสเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐย,ยังคงเป็นปัจจัยหลักๆที่จะยังคงส่งผลต่อาการคาดการณ์ของราคาทองคำในระยะถัดไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในระยะสัน้นอาจจะต้องจับตาดูการเปิดเผยรายงานตัวเลขเศรษฐกิจ เพื่อใช้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนราคาทองคำและเป็นปัจจัยชี้นำกระแสะการคาดการณ์เกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคตสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะครับถ้าเราดูจากกราฟการเคลื่อนไหวของตัวทองคำต้องบอกว่าในระยะสั้นเนี่ยทองคำยังมีรูปแบบการเคลื่อนไหวในทิศทางไซด์เวัพเนื่องจากหากดูในรายสัปดาห์เราพบว่าทองคำยังมีลักษณะของการยกโลและก็ยกไฮในรายสัปดาห์ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตาม ในโซนบริเวณ1,865เหรียญดอลลาร์ต่อเทอสซอนซึ่งเป็นกรอบหรือชัแนลของแนวต้านด้านบนในระยะกลางและก็ระยะสั้นทำให้มีแรงขายทำกำไรสล,ลับกลับลงมาค่อนข้างมากดังนั้นการเข้าซื้อหรือการสะสมทองคำอาจจะต้องรอราคาอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงจึงจะทำการเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งประกอบกับแนวโน้มของค่างเงินบาทที่มีสัญญาณของการแข็งค่าหลุดระดับ3 4บบาทต่อดอลลาร์ลงมาในสัปดาห์นี้ ยังคงทําให้ภาพรวมของค่าเงินบาทยังคงมีทิศทางแข็งค่าได้อย่างต่อเนื่องดังนั้นการแข็งค่าของเงินบาทจึงยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยลบที่ยังคงกดดันราคาทองคําแท่ง96.5ในประเทศในระยะสั้นหากนักลงทุนรับความเสี่ยงได้ไม่มากนักเราแนะนําว่าอาจจะพยายามให้ลดขนาดพอร์ตการลงทุนลงสําหรับนักลงทุนที่มีทองคําอยู่ก่อนที่จะทราบตัวเลขการจ้างงาน โดยเฉพาะนอนฟาร์มในคืนนี้ช่วง2ทุ่มโดยจับตาแนวต้านในโซน1,849ถึง1,865ดอเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนหากราคาทองคำเด้งหรือรีบาวขยับขึ้นไปที่โซนแนวต้านระดับดังกล่าวไม่สามารถเบรกเอาหรือผ่านได้เรายังแนะนำให้ทยอยแบ่งทองคำออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงหรือลดความผันทวนของราคาจากการเปิดเผยตัวเลขนอนฟาร์มในค่ำคืนนี้ ระดับแนวต้านดังกล่าวคิดเป็นราคาเงินบาทประมาณ29,800ถึงระดับ30,000กับ50บาทต่อบาททองคำสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยหรือว่ามีทองคำอยู่ในมือแล้วอย่างไรก็ตามหากยังไม่มีทองคำอาจจะรอจังหวะที่ราคาทองคำอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาจึงทำการเข้าซื้อหรือเข้าเก็บทองคำอีกครั้งเรายังมองว่าการอ่อนตัวหรือการย่อตัวของทองคาในระยะสั้นอาจจะยังคงเป็นไปอย่างจากัดทางนี้ยังคงให้แนวรับ ในโซน1,825เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนเป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุดของทองคำในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาขณะที่แนวรับสำคัญจะอยู่บริเวณ1,809เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนหากราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาไม่หลุดระดับดังกล่าวใครที่ยังไม่มีทองคำหรือขายทองคำออกไปแล้วสามารถกลับเข้ามาเก็บหรือเข้ามาซื้อทองคำหวังทำกำไรจากการเด้งหรือการดิดตัวกลับของราคาทองคำได้อีกครั้ง ทางนี้คิดเป็นราคาทองคําแท่งเงินบาทที่ระดับ29,400ถึงระดับ29,100บาทต่อบาททองคำสาหรับวันนี้นะครับ YLG ขอฝากโปรโมชั่นในส่วนของโปรแกรมออมทองซึ่งถ้านักลงทุนท่านใดเนี่ยมีการออมทองกับทาง YLG b u r i a n International นะครับอยากจะขายทองคาแล้วถอนเงินออกมาในส่วนของการถอนเงินเนี่ยตอนนี้มีโปรโมชั่นฟรีค่าธรรมเนียมให้นะครับ แต่ในส่วนของนักลงทุนที่มีการออมทองสะสมทองคําจนครบจำนวน,นแล้วอยากจะรับมาเป็นทองเราก็มีโปรโมชั่นในส่วนของการลดค่ากำเน็ดในส่วนของแบบทองต่างๆลง20%ด้วยนะครับอย่างไรแล้วก็ตามสามารถใช้โปรแกรมดังกล่าวออมทองหรือสะสมทองคำเท่าเล็กเท่น้อยกับ YLG ขั้นต่ำเพียงแค่100บาทต่อวันเท่านั้นครับ <S 1> <S 1> นอกจากนี้ YLG Burien International นะครับยังมีแอปพลิเคชัน โกลอินเวสทเมสามารถซื้อขายทองคำผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ทั้งหมด5สกุลเงินด้วยกันนะครับช่วงนี้ YLG b u r i o n International มีโปรโมชั่นเป็นการลดเงินวางหลักประกันลง50%เลยนะครับวางเงินประกัน50 0 0 0บาทหรือเอาทองคำที่มีอยู่มาวางเป็นหลักประกันก็สามารถเทรดทองคำได้ถึง1กิโลนะครับโปรโมชั่นดังกล่าวสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ จากทางเพจ YLG Boolean International หรือเจ้โทร02687-9888ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์และขอให้โชคดีในการลงทุนครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Moneychat นะคะ